ช่วงธัญเดชคิกดาวน์กับปั๊มธัญเดชติดไฟแดงก็แค่จอดแต่ว่าติดใจเธอตลอดนี่ให้ทำยังไงดีล่ะครับนี่เนี่ยธัญเดชคิกดาวน์ครับสัปดาห์นี้ผมมากับความดุดันบึกบึนของคันนี้ครับนี่คือแทงค์300จาก Great Wall Motor ครับนี่คือรถตรวจการที่ Great Wall Motor เนี่ยนำไปสู้กับรถ GTV รุ่นท็อปในบ้านเรานะครับมาแบบบ็อกซี่นี่คือทรงกล่องนั่นแหละฮะความคลาสสิกก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ที่ดูเป็นออฟโรดในยุคเก่าแต่ว่าไฟกลมนะครับจุดเด่นของแท้งเนี่ยบอกเลยว่าขับไปที่ไหนคนมองแน่นอนก่อนที่ผมจะได้มาทดสอบเนี่ยเห็นบนถนนเนี่ยโอ้โหสะดุดตาและมาเห็นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะขับไปไหนคนมองแน่นอนส่วนเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตรแล้วก็บวกมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไฮบริดนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์บวกเทอร์โบมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ย350แรงม้าโอ้โหเป็นรถที่พละกำลังเหลือเฟือนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือประโยชน์การใช้สอยนะฮะนอกจากรูปลักษณ์ที่สวยแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้โหการใช้สอยด้านในเป็นอย่างไรต้องบอกว่าโอ้โหว่างมากๆครับนอกจากจุดเด่นเรื่องของรูปลักษณ์ที่โอ้โหดุดันแล้วนะฮะการใช้สอยเดี๋ยวมาพับเบาะให้ดูครับแทงค์300เบาะ2พับราบได้เลยนี่เบาะ2ปุ๊บมีตัวดึงตรงนี้ปุ๊บดึงเข้ามาปลดล็อก1เบาะแล้วนะฮะขออนุญาตปีนนะครับอีกตัวนึงปุ๊บมาปลดล็อกโอ้โหดูฮะดูความกว้างนอนได้สบายๆครับรูปโฉมดุดันสวยงามข้างในกว้างแล้วก็ออปชันเพียบนะฮะเดี๋ยวมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยเดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นอย่างไรแต่ว่านี่คือแทงค์300กับเทเดทคิกดาวในสัปดาห์นี้คันนี้คือรุ่นท็อปรุ่นอัลตร้านะครับ 1,799,000 บาทใครสนใจก็ติดต่อไปที่ Great Wall Motor กันได้เลยครับเดี๋ยวจะลองสั่งด้วยเสียงนะครับสวัสดีแทงค์เปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างได้ไหมปิดก็ได้เปิดปิดอยู่เงี้ยหน้าต่างคุณขับปิดเต็มที่แล้วโอเค